สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะครูเคยจะมาสอนการจัดช่อดอกไม้ดอกสเตตัสนะคะดอกสเตตัสจะมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งก็คือสามารถเก็บแห้งไว้ได้นานสีสันก็ยังคงสวยงามอยู่นะคะจึงเหมาะที่จะทำเป็นช่อดอกไม้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสต่างๆค่ะเรามาดูวิธีทำง่ายๆกันค่ะเรามีดอกสเตตัสนะคะสีสันสดใสดอกสเตตัสสดค่ะกระดาษแก้วใสกระดาษคราฟหรือกระดาษห่อของขวัญแล้วก็เชือกอะไรก็ได้นะคะสกอตเทปใสค่ะอันดับแรกนะคะเราจะจัดเรียงดอกสเตตัสโดยที่ก้านยาวไว้ด้านในสุดก้านสั้นไว้ด้านหน้าตรงนี้จัดไว้แล้วแล้วก็ใช้ยางรัดมัดไว้นะคะห่อด้วยพลาสติกใสเป็นรูปทรงกลวยค่ะกระดาษแก้วใสนะคะติดสกอตเทปตรงโคนเป็นชั้นที่1นะคะต่อไปนำกระดาษคราฟมาห่อจัดช่อเป็นทรงกลวยเช่นกันนะคะเราจะเรียงลวดหลั่นลงมาจากกระดาษแก้วใสนิดนึงแล้วก็จะขยุมมัดตรงโคนแห้งจับตรงนี้ไว้นะคะสำหรับกระดาษแก้วใสใครไม่มีไม่ใสก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะตกแต่งด้วยกระดาษอีกลวดลายหนึ่งโดยตัดให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วจะนำมาประกบซ้ายขวาค่ะให้เขาแง้มแอนิดนึงนะคะไม่ชิดแนบจนเกินไปให้ดูแบบมีศิลปะสวยงามค่ะจากนั้นเราจะมัดด้วยเชือกนะคะครูเค้กใช้เชือกสีน้ำตาลถ้าเป็นเชือกปอก็จะดูวินเทจมากขึ้นนะคะแต่สามารถนำเชือกอะไรก็ได้นะคะมาผูกให้สวยงามเท่านั้นเองค่ะจะเป็นโทนสีน้ำตาลทั้งหมดเลยแค่นี้เราก็เรียบร้อยแล้วสำหรับช่อดอกไม้ของเราค่ะ